สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนกับคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวคืนนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวแล้วยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับน้องๆบัณฑิตจบใหม่หรือแม้แต่กระทั่งยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของความต้องการในตลาดแรงงานได้ทราบข้อมูลว่าองค์กรในฝันที่เราฝันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันในภาพรวมองค์กรใหญ่ๆเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์คนหางานสถานการณ์งานหาคนเป็นอย่างไรนะคะมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเป็นดีที่สุดมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิตจบใหม่ในการก้าวเข้าไปในโลกของการทำงานจริงๆมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราหาพี่เลี้ยงที่จะมาแนะแนวเรื่องนี้มาคุยเรื่องนี้ได้ไม่มากนักได้ไม่บ่อยนักค่ะแต่คืนนี้ต้องดูรายการเราเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทเอเดโกประเทศไทยน่าสนใจมากๆและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเขาจัดงาน Way to Work กระเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ค้นพบศักยภาพที่ใช่ได้งานที่ชอบฟังแบบนี้ดิฉันเลยทนไม่ได้ต้องเชิญท่านผู้บริหารของเอเดโกประเทศไทยมาบอกเล่านะคะเพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมและบัณฑิตจบใหม่ที่ไม่ได้ไปงานในวันนั้นค่ะขอต้อนรับคุณธิดารัตน์กาญจนวัฒน์ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคไทยและเวียดนามกลุ่มบริษัทเอเดโกประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์ขอบคุณมากนะคะให้เกียรติรายการอีกครั้งนึงแล้วถ้านึกถึงเรื่องงานนึกถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานนี่ต้องนึกถึงเอเดโกเลยยินดีค่ะคือสถานการณ์ปี2558บางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเผาจริงบ้างเผาหลอกบ้างงานจะมีรองรับคนอีกเยอะไหมสถานการณ์ในบางองค์กรแย่แล้วอะไรต่างข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่กลับเข้ามาปรับตัวนะคะที่อะไรก็เริ่มจะดูนิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้มีความเคลื่อนไหวของความต้องการตลาดแรงงานในทุกภาคส่วนนะคะเพราะว่าธุรกิจต้องดำเนินต่อนะคะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าองค์กรก็เริ่มมาปรับresource planning นะคะว่าจะรับคนอย่างไรเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆก็เริ่มมีเห็น movement เยอะขึ้นในช่วงนี้ค่ะค่ะปี2558นี่คือเขาเริ่มวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีเลยไหมคะเพราะว่านี่คือร่วงเลยมา1ไตรมาสมันมีความแตกต่างกันไหมคะระหว่างไตรมาส1กับไตรมาส2จริงๆเขาก็เริ่มปรับกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ quarter 4ก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็เราก็เห็นตัวเคลื่อนไหวตัวนี้ตั้งแต่ตอนประมาณปลาย quarter 4แล้วก็ต่อเนื่องใน quarter 1ปีนี้นะคะที่จะรับคนเพิ่มแต่ว่าคนที่ถ้าเกิดจะถามว่าคนที่รับเยอะๆหรือว่าดีมานด์ในตลาดเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ค่อยเปลี่ยนจากทุกๆปีที่ผ่านมาจะเป็น3 4อันดับวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะจะเป็นทางด้านวิศวะนะคะที่มาเป็นอันดับ1นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตำแหน่งทางด้านของงานขายไม่เคยขาดต้องอยู่ใน1ใน3แล้วก็เป็นเรื่อง IT ที่เหลือก็ตามมาด้วยบัญชีนะคะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในประมาณทุกๆปีที่เราทำสำรวจในข้อมูลที่ผ่านเราค่ะนะคะจะเป็นเรียกว่าท็อป5 5อันดับต้นๆของวิชาชีพที่เรียนมายังคงเป็นที่ต้องการอยู่แบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะสลับกันขึ้นสลับกันขึ้นกันลงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสังเกตก็คือว่าพอบอกว่าเรียนวิศวะก็ต้องถามต่อว่าวิศวะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้วิศวกรมีหลากหลายเหลือเกินแล้วก็มีงานเหมือนกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเกิดขึ้นใหม่ๆมากมายค่ะถ้าเจาะเรื่องวิศวะก่อนนะคะเราจะเห็นว่าในอดีตอาจจะเป็นเรื่องของวิศวะที่เป็น production engineer process engineer ซึ่งมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตเพื่อส่งออกก็จะมีตำแหน่งแบบนี้วนเวียนอยู่ทุกปีนะคะแต่สิ่งที่จับตาแล้วก็มองเห็นว่ามากขึ้นเรื่อยๆคือทางด้านของ sales engineer นะคะคือการผสมกันระหว่างความรู้ทางด้านเทคนิคอลกับการเป็นคนหารายได้เข้าองค์กรนะคะก็จะเป็นอะไรที่มีความต้องการค่อนข้างมากนะคะนั้นคนที่จบวิศวะก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานในโรงงานนะคะถ้ามี commercial skill เนี่ยมีทางด้าน communication skill ก็สามารถผันตัวเองไปทำทางด้านของการพัฒนาธุรกิจหรือว่าทางด้านขายให้กับงานที่เป็นเทคนิคอล product ได้ค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการเยอะด้วยค่ะค่ะถ้าอย่างนี้พอฟังแบบนี้น้องๆที่กำลังเรียนอยู่ปูพื้นฐานหรือว่าเสริมทักษะของตัวเองให้ได้ทั้งสองด้านตั้งแต่แรกเลยน่าจะได้เปรียบจะมีทางเลือกเยอะกว่าแล้วก็พวกนี้ก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นได้สายงานแบบนี้นะคะก็สามารถจะมีCareer Pathสูงไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้ด้วยค่ะค่ะอาจจากวิศวะ2 3 4อันดับต้นๆต้องการเน้นตรงไหนให้น้องบัณฑิตจบใหม่ทราบเป็นพิเศษ
ก็ถ้าพูดถึงตรงนี้นะคะคือเราจะมีปัญหาเรื่อง demand supply ไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้ว จริงๆมันไม่ใช่ตรงเพราะด้วยปริมาณของคนที่รับงานหรือ ปริมาณคนที่หางานนะคะ มันเป็นเรื่องของการไม่แมทช์ในเรื่องของทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ด้วยนะคะบางคนก็ไปสมัครงานที่ไม่ตรงกับสายงานของตัวเองอย่างเช่นในเวลาเราทำที่ทำสำรวจทุกปีเราจะพบว่าคนที่ไปสมัครงานเยอะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องตำแหน่งของการตลาดในขณะที่ตำแหน่งขายเนี่ยรับมากกว่ามันก็เป็นมิชแมทในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานทำให้คนเนี่ยสูญเสียโอกาสทางการได้งานเพราะว่าไปเลือกงานที่ไม่ตรงหรือว่าเป็นงานที่เขารับน้อยแต่คนสมัครเยอะก็ไปแย่งชิงเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงทำให้เขาไม่ได้งานกับประเด็นที่สองคือน้องๆอาจจะเริ่มต้นที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสกิลเซ็ตอะไรมีจุดแข็งอะไรเหมาะเพราะว่าการที่ไปสมัครงานเหมือนการแข่งขันมันจะมีคนที่ได้กับคนที่เสียงั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ชนะได้งานเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถูกเลือกงานให้ถูกแล้วก็รู้สกิลเซ็ตตัวเองทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็เรื่องจุดแข็งของตัวเองแล้วไปหางานนั้นให้ตรงก็มีโอกาสได้งานขึ้นค่ะก็เหมือนกับที่อาริโกจัดงานขึ้นมาในเวิร์กอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขอไปลงรายละเอียดแต่ว่าในภาพรวมยังมีกระแสที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคุณธีรารัตน์หลังๆมาเนี่ยคนพูดถึงเรื่องของการที่ไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนเยอะมากแล้วก็อยากเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นนักลงทุนอิสระอยากทำงานที่เป็นเจ้านายตัวเองในตลาดจริงๆเท่าที่มีสถิติหรือว่าสังเกตการมันมากถึงขนาดที่จะทำให้ตำแหน่งงานหรือทำให้อัตราเนี่ยมันไม่มีคนมาสมัครมันกระทบขนาดนั้นไหมคะดิฉันมองว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เราเห็นเทรนด์หรือว่าเด็กยุคใหม่ๆที่กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยคือจบใหม่ๆรุ่นนี้จะเป็นตก generation Y เยอะขึ้นเยอะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าคน generation นี้นี่เขามีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวคืออยากเห็นความสำเร็จเร็วๆนะคะแล้วก็อาจจะมีความอดทนในการรอคอยอะไรน้อยลงแล้วไม่ชอบฟังคำสั่งแล้วก็ นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของคือจะมองหาคนที่เป็น professional employee ในวัยนี้ก็จะไม่ค่อยอยู่ในค่านิยมเขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เขาก็พร้อมหลายองค์ประกอบนะคะคือความชอบส่วนตัวตัวตนของเขาด้วยนะคะแล้วก็กล้าจะเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นเอื้อประโยชน์กับการที่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้เขาสามารถตั้งบริษัทเองได้ง่ายๆทำงานได้โดยง่ายๆนะคะแล้วก็ความรักอิสระอย่างที่พูดเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนว่าเขาก็ต้องสนใจอยากทำอาชีพอิสระมากกว่าการเป็นลูกจ้างนะคะแต่ถึงจะขั้นขนาดถ้าจะถึงขั้นขนาดที่จะไม่มีคนเลยเนี่ยในวันนี้เนี่ยคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนที่ไปตั้งบริษัทเองหรือเป็นคนประกอบอาชีพอิสระเองเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนสักเซสก็ต้องมีคนที่เฟลแล้วกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องของงานอยู่อีกเหมือนเดิมนะคะก็มีคนเข้าและออกตรงนี้เพราะฉะนั้นยังไม่เห็นถึงขั้นที่ว่าคนไม่มีเพราะเหตุนี้แต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยเป็นเหตุของการที่ทาเลนต์ที่เราต้องการในตลาดแรงงานแมทช์กับงานที่เปิดเนี่ยมันไม่ตรงแล้วหายากมากกว่าแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทำให้หาใครไม่ได้เลยเพราะเหตุนี้ค่ะแล้วจะมีข้อกังวลอย่างอีกอย่างนึงค่ะคือเหมือนกับว่าคนเก่งๆคนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานคนที่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยกลายเป็นว่าอยากไปทำงานอิสระกันหมดทำให้เหลือคนที่อีกแบบหนึ่งบุคลิกลักษณะหรือว่าการทำงานอีกแบบหนึ่งจะเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานเข้าไปเป็นพนักงานบริษัทมันเหมือนบริษัทจะได้คนไม่เก่งหรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องพูดกันเหมือนกันก็น่าจะพูดได้นะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้บริษัทเองก็อยากเห็นคนที่มี entrepreneurship คือมีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะใครได้คนแบบนี้มีในองค์กรเนี่ยจะทำเหมือนกับทำเป็นเจ้าของตัวเองเลยนะคะก็เป็นหนึ่งในcriteriaที่องค์กรมองหาแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มันต้องมีเงื่อนไขอื่นประกอบด้วยนะคะก็คงยังต้องมีในนั้นอยู่ที่ยังอยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็น แล้วก็อาจจะไหลเข้าไปเป็น professional employee ในองค์กรอยู่ค่ะค่ะเอาล่ะแปลว่ากระแสเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหรือไม่ได้เห็นเป็นในเชิงสถิติที่มากจนน่าตกใจว่าองค์กรจะขาดคนอะไรแบบนี้ก็ยังคงต้องตกใจนะคะเพราะมันไม่ใช่ของใช่เพราะว่ามันเป็นช้อยที่ว่าคนจะเข้าก็จะถูกตัดไปด้วยเรื่องนี้ส่วนนึงแล้วคนที่อยู่ก็รักษายากเพราะว่าพอเจเนอเรชันนี้เข้ามาในองค์กรเนี่ยองค์กรไม่ได้รีเทนเขาอย่างดีใจเขาในอย่างที่จะเห็นความสำเร็จไวๆเห็นแคริเอร์พาธชัดเจนแล้วองค์กรตอบสนองไม่ได้เขาก็อาจจะมีทางเลือกออกไประหว่างทางที่จะไปถึง professional career เนี่ย 4-5 ปีหลุดออกไปค่ะแล้วก็จะเห็นเยอะขึ้นว่าชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยจะหาอยู่กัน20ปียาวๆเหมือนคนรุ่น generation X เนี่ย
าจจะต้องเป็นปัญหาในอนาคตมากกว่าตอนนี้ถ้างั้นแปลว่าองค์กรเองก็ต้องปรับกลยุทธ์ถูกค่ะดิฉันมองว่าเป็นปัญหาอยู่ดีแต่ว่าถึงขั้นขาดแคลนไหมดิฉันว่ามีผลกระทบเพราะเป็นทางเลือกให้เขาเบี่ยงออกจากการเติบโตไปเป็นซักเซสเซอร์ขององค์กรที่จะไปแทนตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งช้อยที่เขาเบี่ยงออกไปจากองค์กรค่ะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะนี่ก็คือประเด็นสถานการณ์แรงงานโดยรวมแล้วก็วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่องค์กรต้องปรับตัวถ้าเกิดว่าจะสรรหาบุคลากรเข้ามาอยู่แล้วก็ดูแลกันไปสร้างการเติบโตพัฒนาบุคลากรแล้วก็ทำให้เขาจงรักภักดีต่อองค์กรแล้วอยู่กันอย่างยั่งยืนอันนี้กลยุทธ์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับตัวบัณฑิตที่ยังคงอยากจะหางานอยากจะไปอยู่ในองค์กรมีวิธีคิดและวิธีการเตรียมตัวอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะได้เรียนรู้ว่าแบบคือเวลาจบไปอ่ะไม่ต้องซีเรียสมากก็คือค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็คือวันนี้มาคุยกับ Career Coach ก็ได้แบบความรู้ว่าแบบไม่เป็นไรแบบทำงานไปก่อนถ้ายังไม่ทราบว่าตัวเองอยากเป็นอะไรก็แบบทำงานไปเล่นๆก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่าจะชอบงานอะไรบ้างอะค่ะก็ได้ความรู้ตรงที่ว่าแบบมั่นใจขึ้นนะคะคือตอนแรกรู้สึกแบบตัวเองไม่แน่ใจว่าอยากจะทำอะไรโตไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุยกับ Career Coach เขาก็แนะนำมาว่าชิวๆก่อนไม่เป็นไรแบบนั้นนะคะก็ได้รู้ว่าแบบความชอบจริงๆของเราค่ะเหมาะกับงานหรือตำแหน่งอะไรแล้วก็ช่วยเอาความรู้ที่ได้ค่ะไปตัดสินใจเลือกอาชีพของเราค่ะก็จะมีการเขียนเรซูเม่ค่ะการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานค่ะแล้วก็ตำแหน่งงานที่เหมาะกับเราค่ะก็มีแนะนำการแต่งกายค่ะeye contact แล้วก็ความมั่นใจค่ะก็คือได้รับการแนะนำว่าจุดไหนที่เราควรจะปรับปรุงค่ะแล้วก็จุดไหนที่เราควรจะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นที่จะทำให้คนที่เลือกเรามีโอกาสที่เราโดนถูกเลือกมากขึ้นมีการแนะนำค่ะก็คือต้องนำเสนอจุดเด่นของเราที่จะไปตรงกับจุดที่บริษัทต้องการให้นำเสนอตัวเราออกมาให้มากที่สุดค่ะก็คือการที่เราต้องพัฒนาตัวเราให้เป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะทำงานพร้อมที่จะไปทำงานนะคะยังไม่ใช่ที่คิดว่าตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่อะค่ะนั่นคืองาน Way to Work นะคะกระเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ค้นพบศักยภาพที่ใช่ได้งานที่ชอบที่ Adecco ประเทศไทยจัดขึ้น26มีนาคมที่ผ่านมาสอบถามความคิดเห็นนักนิสิตนักศึกษาที่ไปมาก็ปรากฏว่าเขาได้ประโยชน์มากมันต้องเตรียมตัวขนาดไหนคุณธีรัตน์บอกให้น้องๆที่ไม่ได้ไปงานในวันนั้นก่อน เราต้องเริ่มจากอะไรคะถ้าเราจะไปเป็นคนหางานสิ่งแรกเลยนะคะเริ่มจากตัวเรานี่แหละค่ะรู้จักตัวเองก่อนปัญหาคือไม่รู้จักตัวเองเราจะทำยังไงคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเขาทำกิจกรรมหลายอย่างน่าเสียดายคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปนะคะมันเหมือนแพมเพอร์สน้องให้รู้เริ่มต้นที่ตัวเองด้วยคือมันมีเรื่องง่ายๆบางอย่างในนั้นที่น้องอาจจะมองไม่เห็นภาพใหญ่รู้ว่าจะไปทำอาชีพเนี้ยชื่อตำแหน่งเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรกิจกรรมในวันนั้นมันเริ่มตั้งแต่การใช้กิมมิคต่างๆมาช่วยเช่นมีระบบ assessment tool มาช่วยบอกเขาว่า can do will do we fit เนี่ยมันคืออะไรสำหรับเขาชอบอะไรสนใจอะไรแล้วตัวเขามีคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ฟิตกับสิ่งอะไรที่จะเหมาะกับเขานะคะเห็นบอกว่ามีอย่างเช่นไพ่ทำนายอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นกิมมิคนึง ที่ทำเรื่องที่ยากๆให้เป็นง่ายๆนะคะ โดยที่ว่ามันเป็นการมองภาพใหญ่แล้วก็พยายามเริ่มต้นจากการที่ตัวเขาต้องดูว่าตัวเขาชอบกิจกรรมอะไร นะคะกิจกรรมที่ว่าเหล่านี้มันไปเป็นตัวกำหนดอาชีพอะไรที่มันไปสอดรับกิจกรรมตัวนี้ในความสนใจหรือความชอบของเขามันจะนำจากการให้น้องเห็นภาพเล็กให้เลือกคาร์ดนะคะจากกิจกรรมที่เขาชอบทำแล้วมันก็จะไปตอบต่อตรงว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่เขาชอบทำเนี่ยมันคืออาชีพอะไรที่อยู่ในข่ายนี้บ้าง
นะคะแต่สิ่งเหล่านี้คืองานวิจัยที่ใช่เขาทำมาอยู่ในตัว talent scorecard อยู่แล้วนะคะก็ทำให้น้องเห็นภาพนิดๆว่าอย่างที่เราชอบทำแบบนี้เราควรทำอาชีพนี้เช่นนักประชาสัมพันธ์งานขายหรือว่างานการตลาดเสร็จแล้วก็ไปต่อเรื่องของ career coach ซึ่งเป็น one on one ค่ะอันนี้คืออะไรคะ career coach ก็เห็นในรูปที่เป็นนั่งกัน one on one แล้วก็มีพี่ที่เขาเป็น consultant เนี่ย coach น้องพูดคุยกับน้องนะคะหลักการที่ใช้คือ ask don't tell คือถามคือให้ใช้คำถามมากกว่าที่จะบอกเขาว่าต้องทำอะไรนะกันเป็นการดึงกับน้องคือคนที่เป็นพี่คนที่เป็นโค้ชเป็นฝ่ายถามใช่ค่ะถามแล้วน้องก็บอกน้องต้องเป็นคนพูดพี่จะถามอย่างเดียวแต่ว่าก็ถามแบบมีหลักการเพราะว่าเริ่มทุกอย่างที่ตัวเราเป็นตัวต้นเนี่ยเขาก็ใช้หลักเกณฑ์ที่เขาเทคนิคที่โค้ชทุกคนถูกบรีฟก่อนในการทำครั้งนี้ว่าใช้หลักการที่เรียกว่าเป็น FAR นะคะ FAR ก็คือ FAR เนี่ยนะคะ FAR ก็คือ feelings นะคะแล้วก็ action แล้วก็ result คือน้องเนี่ยเขาไม่เคยทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรีเลทจากเรื่องที่ง่ายๆในชีวิตของเขา assignment งาน project ที่เขาเคยจับหรือใครที่เคยทำงานมาแล้วเนี่ยงานที่เขาทำหรือเขาจับหรือได้รับมอบหมายเนี่ยเริ่มต้นจากรู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกแล้วเนี่ยวิธีการในการรับปัญหาดำเนินงานนั้นแก้ไขปัญหาเนี่ยใช้อะไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลเป็นอย่างไรในการพูดคุยเนี่ยก็จะทำให้โค้ชเขาสามารถดึงบางเรื่องออกจากการที่น้องเล่าเรื่องมากกว่าเพราะไม่ได้ไปบอกให้น้องทำอะไรเนี่ยก็จะวิเคราะห์จากที่น้องเล่าแล้วก็ค่อยๆพาน้องไปจุดที่น้องจะเข้าใจบวกกับกิจกรรมอื่นๆเนี่ยอย่างน้อยน้อง walk out ออกไปเนี่ยนะคะอย่างที่น้องเขาพูดกันเขาจะต้องรู้ว่าตกลงเขาสนใจแบบนี้เขามีคาเรียร์อะไรที่อยู่ในเป้าหมายเขาได้บ้างแล้วเขาควรจะเพิ่มเติมอะไรการไปสมัครงานต้องเตรียมอย่างไรการไปสัมภาษณ์นี่คืออะไรต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าหลายๆคนก็ให้โอ้โหให้รายละเอียดในงานนี้เยอะมากค่ะก็จะช่วยเหมือนกับพาน้องไปให้ถึงเป้าหมายของเขาอะค่ะค่ะคือส่วนใหญ่มาแล้วภายในวันนี้คือจัดกิจกรรมแค่วันเดียวมีหลายซุ้มถ้าเกิดว่าเข้าทำกิจกรรมครบทั้งกระบวนการทั้งวันนี่คืออย่างน้อยรู้จักตัวเองเลยใช่ไหมควรจะ walk out ออกไปเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีคำถามนี้ต้องมีคำตอบออกไป แล้วตัวเองต้องคือถามต่อนี่มันบอกให้ตัวเองหยุดคิดว่าจริงๆตัวเองชอบอะไร จุดแข็งคืออะไรของเราเองเราต้องคิดนะคะก็เป็นสิ่งที่โค้ชทุกคนเนี่ยเขาพยายามดึงศักยภาพของเด็กเหมือนกับชื่อธีมงานว่ากระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกนะคะแล้วสุดท้ายเด็กก็จะเห็นแก่นแท้ตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็จะรู้จักว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะออกไปสู่ในงานที่ตัวเองฝันองค์กรที่ตัวเองฝันวันนั้นมีกรณีศึกษาไหนไหมคะหรือว่ามีคำถามไหนที่เด็กสงสัยเด็กๆกังวลมากเป็นพิเศษหรือว่าเด็กๆถามพวกพี่ๆมากเป็นพิเศษมั้งคือน้องๆเขาก็เหมือนน้องๆที่จบใหม่ทั่วๆไปนะคือเหมือนยังหลงทางอยู่เหมือนกับตอนที่ได้งานเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเราก็คิดว่าได้งานอะไรก็ทำไปก่อนนะโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการวิเคราะห์แล้วก็ไปในงานที่ชอบเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาเริ่มต้นจากงานที่เขาชอบงานที่เขาทำแล้วมีความสุขงานที่เขามีศักยภาพมีทักษะเขาจะเริ่มสตาร์ทได้ถูกต้องและไปได้เร็วกว่าคนที่เริ่มต้นผิดนะคะแล้วก็การที่รู้จักตัวเองมันทำให้ตัวเองมีโอกาสในการได้งานสูงกว่าคนที่ไปแบบไม่มีทิศทางแล้วก็ไม่ได้งานคณะน้องที่มาเนี่ยเขาก็จะมีคำถามที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรดีมาแบบมาแบบยังมาแบบขายังไม่เป็นยังไม่เป็นฟอร์มอะไรเพราะเนี่ยการพูดคุยช่วยฟอร์มความคิดของเขาให้เขามีโฟกัสว่าเขาจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่ตรงเรื่องอะไรแล้วจะไปต่ออย่างไรนะคะมีบางคนที่ทำงานแล้วเข้ามามีเคสที่เข้ามาแล้วก็พอเราพูดคุยผ่าน assessment coaching ทั้งหมดเนี่ยบางคนถึงร้องไห้เพราะว่าแบบน่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ที่พูดนั้นมันใช่นะแปลว่าอาจจะทำงานอยู่ในสายงานที่ไม่ใช่ก็มีค่ะตัวเองมาก่อนค่ะแล้วก็แบบคอนเฟิร์มว่าตัวเองจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมีบ้างมีบางคนที่ถึงกับรู้สึกมีน้ำตาไหลเลยถึงขั้นนี้ก็มีค่ะก็เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากนะคะจัดมาครั้งที่3แล้วครั้งที่3แล้วค่ะมีพัฒนาการยังไงคะเด็กๆสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆไหมคือจริงๆข้อที่1คือเราทำเรื่องนี้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเราอเดโกทั้งหมด50ประเทศเราทำพร้อมกันในวันเดียวกันแต่รูปแบบต่างๆกันเขาเรียกว่า street day หรือว่าเป็น career coach day นะคะแล้วแต่ประเทศไหนทำแบบไหนแต่ว่าประเทศเราเนี่ยใช้วิธีทำ career coach แล้วก็ได้ผลตลอดมาแต่วันปีนี้เนี่ยเราต้องจัดเป็นเหมือนกับวันเดียวทั่วโลกทั่วประเทศเราเลือกที่จะจัดวันที่ต่างกันตามประเทศเราไม่ได้แล้วก็จะมีติดขัดนิดนึงในปีนี้คือวันที่จัดในมหาลัยหลายแห่งเนี่ยแบบเสียดายแล้วก็ทำให้เด็กติดใช่ค่ะก็จะ
ทำให้คนอยากมาแต่ว่ามาไม่ได้เยอะแต่วันนี้ก็มาเยอะแล้วนะคะถ้ามาเยอะกว่านี้ก็คงจะต้องลำบากในการรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องใช้ quality มากกว่า quantity คือใช้คนมากคนเข้ามาในงานมากไม่ได้แล้วเวลาให้คำปรึกษาแบบว่าตัวต่อตัวในใช้เวลาเพราะว่าพี่ๆก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆคุยกับน้องก็แปลว่าจำกัดคนก็ดีไปอย่างต้องจำกัดคนต้องคนที่สนใจแล้วก็ apply ก่อนแล้วก็เข้ามาในนี้แต่เราก็จัดมา3ปีแล้วปีหน้าก็คงต้องตามต่อนะคะค่ะค่ะแปลว่าก็คงจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปทุกปีนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับบัณฑิตโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ด้วยนะคะบางคนที่ไปในงานนี้เนี่ยยังเรียนอยู่เลยปี2ปี3ยังไม่ได้ใกล้จบด้วยซ้ำแต่ว่าแปลว่าวัยรุ่นบ้านเราเริ่มตื่นตัวแล้วว่าจะทำยังไงที่จะมีทางลัดเส้นไหนที่ทำให้ตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่ารุ่นคนรุ่นก่อนๆน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะยังคงมีอีกกิจกรรมที่อยากจะเรียนถามคุณธิดารัตน์เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นทั่วโลกด้วยนะคะเป็นกิจกรรม CEO One Month เป็นยังไงน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ขนาดไหนสักครู่กลับมาฟังค่ะการเตรียมตัวก็เราก็ดูก่อนนะคะว่าเราชอบในสายงานไหนอะค่ะก็ดูเหมือนกับหนูดูที่หนูเหมาะสมด้วยกับการเรียนของหนูมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีการมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเอ็นดิโก้ด้วยอะค่ะค่ะกันมาคุยกับพี่เขาก็มีเหมือนเปิดมุมมองใหม่ๆให้อะค่ะก็เลยเหมือนทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะค่ะเทคนิคเด็ดๆนะคะก็มันก็ต้องแบบ first impression ว่าค่ะหนูว่าก็ต้องทำตัวให้มันแบบเหมือนแต่งหน้าทำผมอะไรให้เรียบร้อยสุภาพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มแบบเหมือนมองโลกในแง่ดีอะค่ะค่ะถ้าถูกบริษัทถามว่าทำไมพี่ต้องเลือกน้องทำไมพี่ต้องรับน้องเข้าทำงานที่บริษัทนี้น้องจะตอบว่าไงคะ หนูก็คิดว่าจากประสบการณ์เหมือนที่จากเรซูเม่ของหนูหรือว่าจากการที่หนูมาสัมภาษณ์ในวันนี้มันน่าจะแบบมีอะไรทำให้เขาเห็นข้อดีของเราได้อะค่ะก็ตอนแรกครับก็จะหางานที่ตรงสายครับที่จบการศึกษามาครับผมจบด้านไอทีมาครับก็วันนี้ก็เลยมาลองหาคำปรึกษาจากทีมงานไอทีโค้ดครับว่าควรจะไปในแนวทางไหนครับผมก็พี่เขามีประสบการณ์ในด้านไอทีมาเขาจะบอกว่าเราควรจะเดินทางไปยังไงควรจะทำงานในตำแหน่งไหนในสายไหนที่จะดึงสกิลของเราที่เราได้ศึกษามาได้ออกมาใช้เต็มที่ครับผมก็พี่เขาก็แนะนำมาครับว่าควรที่จะแสดงความสามารถให้กรรมการเห็นได้ยังไงครับผมคือเราต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาก่อนครับว่าเราสามารถที่จะทำงานนั้นได้แล้วก็กับสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะทำให้องค์กรนั้นได้ใช้แล้วก็ดำเนินต่อไปครับผมนั่นยังคงเป็นความคิดเห็นของน้องๆเกี่ยวกับกิจกรรม Way to Work นะคะฟังดูแล้วเขาได้ประโยชน์กันมากคุณธิดารัตน์เพราะว่าเหมือนกับว่าได้ค้นพบแล้วก็มีพี่ๆแนะนำเคล็ดลับเทคนิคอะไรต่างๆตั้งแต่เรื่องการเขียนประวัติการดูแลแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกภาพภายนอกคืออันนี้คือเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้เราสามารถหางานได้อย่างใจฝันใช่ไหมคะ30วินาทีแรกค่ะ30วินาทีแรกต้องทำให้ประทับใจใช่ทุกอย่างแต่ว่า30วินาทีแรกเอาละทางกายภาพเนี่ยใช่แต่ว่าไอ้เรซูเม่เขียนประวัติต่างๆก็ต้องมีวิธีการวันนั้นเขาก็สอนหลายวิธีในเรื่องของเรซูเม่อะไรดูแอนด์ดอนนะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของสัมภาษณ์งานนะคะคำถามที่เจอบ่อยๆต้องตอบยังไงก็เป็นวันนั้นพี่ๆวิทยากรเขามีห้องสัมมนาแยกเขาก็สอนหมดเรื่องพวกนี้ค่ะจริงๆพวกนี้ก็หาได้ถ้าเข้าไปดูในอเดโก้เว็บนะในเว็บไซต์ของเราเนี่ยทิปเทคนิคเนี่ยมีอยู่เยอะเรื่องพวกนี้เข้าไปหาได้เลยค่ะโอ้น้องๆค่ะเข้าไปหาเลยค่ะ adeco.co.th worldwide web นะคะเข้าไปเลยค่ะ adeco.co.th นะคะเข้าไปในเว็บนี้มีคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้มาในงานได้ความรู้ไม่แพ้กันค่ะสามารถเข้าไปได้เลยก็ต้องขอบคุณ adeco ที่มีกิจกรรมแบบนี้มาแบ่งปันนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งจะแบ่งปันแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่อันนี้อีกโครงการนึงแล้วแต่ว่าทั้งโลกเขาก็ทำโครงการเดียวกับ Way to Work ได้ค่ะเป็นยังไงคะก็เป็นชื่อโครงการที่พูดนะคะคือ CEO One Month
ซึ่งดิฉันคิดว่ามันค่อนข้างถูกจริตกับเด็ก generation Y นะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่อยากเป็น CEO อยากเป็นอยากประสบความสำเร็จเร็วๆทีนี้โอกาสก็มาแล้วล่ะเพราะว่าโครงการนี้น่าสนใจเพราะว่าทำกันทั่วโลกนะคะเขาเริ่มต้นให้มีแบบ roadmap จากการเป็น CEO 1 month กับ local country manager หรือว่า CEO ของแต่ละ country ก่อนแล้วก็ถ้าใครที่ถูกคัดเลือกเป็นเข้าไปในรอบ short list ก็จะเข้าไปอยู่ใน CEO 1 month กับPatrickคุณแพทริกนะคะซึ่งเป็น CEO Global ของเรานะคะ oh. แล้วนี่ก็คือเขาก็จะได้เข้าเรียนรู้ว่าคนที่เขาทำงานในตำแหน่งนี้เขาทำงานอย่างไรบ้างนะคะ อเดโคนี่คือทั่วโลกนี่มีอยู่กี่ประเทศ50ค่ะ50ประเทศหมายความว่าอเดโคแต่ละประเทศก็จะไปคัดเลือกเด็กเข้าโครงการค่ะแต่ก็เด็กก็ไม่เด็กเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ฮะ20 ถึง 25วิธีการคัดเลือกคือต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ CEO 1 month เข้าไปพิมพ์เข้าไปเลยจะเจอแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามานะคะโอเปอเรชันที่ซัพพอร์ตอยู่ก็จะมี OS กับ Android เพราะฉะนั้นเกือบทุกยี่ห้อก็ได้หมดค่ะค่ะเข้าไปแอปไปผ่านแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ผ่านการทำประเมินบุคลิกภาพในนั้นที่มีหลายอันก็คือตอบแต่ว่ามันต้องได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ๋อเป็นแอปที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้อง CEO 1 month ใช่มั้ยคะดาวน์โหลดเข้าไปตอบแบบสอบถามในนั้นแล้วก็จะมีการคัดเลือกเข้าไปคัดเลือกอินเทอร์วิวสุดท้ายแล้วก็คนที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านอินเทอร์วิวสุดท้ายก็จะมาทำงานกับดิฉันเอง1เดือนนะคะแล้วก็คนที่ทำงานกับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นลองลิสต์เข้าไปผ่านช็อตลิสต์เข้าไปบูทแคมป์ที่เมืองนอกนะคะแล้วก็ถ้าสักเซสก็จะได้ทำงานกับคุณแพทริกที่เป็น CEO อเดโก้1เดือนที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะโอ้โหก็นะคะน่าสนใจน่าสนใจมากๆแปลว่าคือใครได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนี้มาทำงานกับคุณธิดารัตน์ถือว่าเป็น CEO ในภูมิภาคนี้นี่คือดูแลทั้งไทยเวียดนามนะคะมาดูว่า CEO ระดับนี้เขาทำงานกันอย่างไรเสร็จปุ๊บก็มาเข้าแคมป์คัดเลือกกันอีกรอบนึงคัดกรองเข้าไปเอาหัวกะทิที่สุดมีคุณสมบัติที่สุดแล้วเข้าไปอยู่กับ CEO ของอเดโก้ของโลกเลยอีก1เดือนอีก1เดือนค่ะนี่แปลว่าประสบการณ์แบบนี้ไม่มีในมหาวิทยาลัยเป็นอะไรที่แน่นอน lifetime experience เลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับขอเชิญชวนน้องๆนะคะที่อายุ20ถึง25นะคะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความสนใจนะคะที่จะอยากรู้ว่าในทำงานในระดับนี้เขาต้องทำอะไรกันบ้างเนี่ยก็เชิญมาแอพพลายก่อนผ่านแอปพลิเคชันแล้วพบกันค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นโครงการที่ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทจัดหางานบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรต่างๆทั่วโลกนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะนำองค์ความรู้ที่เขารวบรวมไว้อยู่ในองค์กรมาแบ่งปันให้สังคมด้วยเรื่องเหล่านี้หาเรียนที่ไหนไม่ได้นะคะแต่ว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องส่งเสริมเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะก็อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างที่คุณธิดารัตน์ได้ประชาสัมพันธ์ไปก็ดาวน์โหลดเลยนะคะแอปพลิเคชัน CEO 1 month นะคะแล้วก็เข้าไปจัดการตามกระบวนการให้เรียบร้อยค่ะส่วนองค์ความรู้อื่นๆทั้งเรื่องของการเตรียมตัวของบัณฑิตค้นพบตัวเองค้นพบงานที่เหมาะกับตัวเองและก็องค์ความรู้ในการไปสมัครงานหรือว่าการทำงานอื่นๆนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Adecco ได้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธิดารัตน์มากนะคะค่ะถ้ามีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่ค่ะวันนี้คุณธิดารัตน์และดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ